รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นเรามีนัดกันที่นี่นะครับและช่วงนี้ก็นับถอยหลังแล้วนะครับสำหรับการก้าวเข้าสู่ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันนี้ Merry Christmas ด้วยนะครับทางปตท.ครับขอมอบความปลอดภัยและก็ความสุขตลอดการเดินทางรับเทศกาลปีใหม่โดยคุณเทวินวงศ์วานิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ยืนยันถึงการที่ปตท.เตรียมมอบความปลอดภัยและความสุขให้แก่ประชาชนตลอดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ฟรีสำหรับประชาชนณศูนย์โปรเช็คและ FIT Auto พร้อมมอบส่วนลดผลิตภัณฑ์หล่อลื่นปตท.สูงสุดถึง 60% ณสถานีบริการน้ำมันปตท.ทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง15มกราคม2559แล้วก็ยังมีบริการน้ำดื่มฟรีณศูนย์บริการที่ปตท.ที่ร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5มกราคม2559นะครับและปตท.ก็ย้ำว่าจะไม่ปรับขึ้นราคาขายปลีกผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงหน้าสถานีบริการในช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่นี้เพื่อให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีความสุขนะครับในส่วนของการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงปตท.ก็ได้วางแผนให้คลังน้ำมันของปตท.ทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศสำรองน้ำมันอย่างเต็มที่และจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอดในช่วงวันหยุดปีใหม่นอกจากนี้ก็ยังเพิ่มปริมาณรถขนส่งน้ำมันเพื่อจะส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนซึ่งคาดว่าจะมีการใช้น้ำมันมากกว่าปกติโดยเฉพาะสถานีบริการน้ำมันที่อยู่บนเส้นทางหลักและจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวหนาแน่นนะครับก็ขอขอบคุณปตท.จำกัดมหาชนเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับที่มอบความปลอดภัยและความสุขตลอดการเดินทางรับเทศกาลปีใหม่ครับส่วนบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนในปีหน้าปี59ครับบางจากรุกธุรกิจแบบครบวงจรเลยคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนได้เปิดเผยถึงทิศทางดำเนินธุรกิจของบางจากในปีหน้าปี59นะครับว่าทางบางจากได้วางยุทธศาสตร์รองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจแล้วก็แนวโน้มราคาน้ำมันไว้หลายด้านเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมและก็ตั้งเป้ากำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีและค่าเสื่อมหรือว่า EBITDA ไว้ที่ 12,600 ล้านบาทนะครับโดยจะเน้นการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจการกลั่นและขยายการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้รถและเป็นการตอกย้ำการที่บางจากเป็นผู้นำพลังงานทดแทนของประเทศและอาเซียนด้วยนะครับส่วนทางด้านธุรกิจการตลาดครับบางจากยังจะคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ2 อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านจำนวนสถานีบริการและก็ปริมาณการจำหน่ายด้วยพร้อมทั้งมีแผนขยายสถานีบริการขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นแล้วก็พัฒนารูปแบบสถานีบริการแบบใหม่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสอดคล้องกันในแต่ละพื้นที่อย่างเช่นสถานีบริการบนทางหลวงสถานีประเภทบริการ Track Station สถานีบริการในต่างจังหวัดเป็นต้นนะครับเพื่อให้เป็นจุดแวะพักที่มีบริการหลากหลายสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ใหม่ๆของผู้บริโภคเพื่อก้าวสู่ The Most Asmia Brand ภายในปี2563ด้วยนะครับนี่คือรูปแบบแล้วก็แผนของทางบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนในการรุกธุรกิจแบบครบวงจรในปีหน้าปี2559นะครับส่วนเรื่องของการลงทุนครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวไปติดตามดูเรื่องของการลงทุนผ่านทางกองทุนรวมนะครับภาพรวมของธุรกิจกองทุนรวมแล้วก็ไปติดตามดูกรณีศึกษาทางเลือกการลงทุนใน LTF และ IMF ที่น่าสนใจด้วยผมเชิญท่านกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน
บลจ.ธนชาติคุณบุญชัยเกียรติธนาวิทย์ให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณบุญชัยครับสวัสดีครับคุณนาครับวันนี้แต่งตัวเป็นซานตาคลอสป่ะครับเพื่อนไม่ได้อ้วนขนาดนั้นอ๋อโอ้ยหุ่นดีไม่ได้อ้วนแล้วแต่ว่าก็บอกว่าตอนนี้บรรยากาศของการสนุกสนานลื่นเริงนะแล้ววันนี้วันคริสต์มาสด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าเดือนนี้เหงาๆนะฝนตกเยอะนะไม่รู้จะเป็นการผันผวนส่งท้ายปีหรือเปล่าครับเนี่ยก็คงอย่างนั้นเพราะว่าทุกคนก็ไม่คิดคือจริงมันก็มาจากธุรกิจกลุ่มสื่อสารใช่ไหมครับครับที่ซับซากกันอยู่ครับคืออาจจะเนื่องจากว่าก่อนที่จะมีการประมูลทุกคนก็ประเมินไว้ในระดับหนึ่งครับผลออกมาก็เป็นอีกระดับหนึ่งมันก็ไม่ได้สิ่งที่เขาคาดไว้นะครับมันก็มีทั้ง fundamental ทั้ง panic นะครับมันก็รวมๆกันเข้าไปนะครับเจอกันครบรถเลยครับก็เป็นอะไรซึ่งก็มันก็เป็นสิ่งใหม่ครับครับสำหรับผู้ลงทุนในบ้านเรานะครับแล้วถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมกองทุนรวมก่อนจะถามถึงปีหน้าปี59เนี่ยสำหรับปี58ที่กำลังจะผ่านพ้นไปถือว่าเป็นปีที่ดีไหมครับสำหรับอุตสาหกรรมกองทุนรวมครับโดยรวมๆทั้งอุตสาหกรรมก็โตนะครับโตจากปีที่แล้วเหมือนกันก็ยังโตต่อประมาณ 10% เศษๆนะฮะก็เป็นมูลค่าก็300,000กว่าล้าน300,000กว่าล้านแหละครับ300,000ประมาณ360,000ก็แสดงว่ามันก็ยังมีอัตราการเติบโตครับแต่ว่าก็ต้องเรียนว่ากว่าครึ่งเนี่ยนะครับมันก็เป็นประเภทตราสารหนี้ระยะสั้นประเภทกึ่งๆ Money Market อันนี้ประมาณครึ่งนึงครึ่งนิดๆครับนะครับก็แสดงว่าผู้ลงทุนก็มีการเคลื่อนไหวเงินของตัวเองนะครับจากที่ฝากอยู่กับธนาคารก็มาเข้ามานี่มาร์เก็ตผลตอบแทนก็ดีขึ้นนิดนึงค่อยๆก้าวมาทีละก้าวอ่ะครับใช่ครับก็หลายๆธนาคารซึ่งในอดีตอาจจะไม่ได้มีแนวทางทางด้านนี้ชัดเจนก็เห็นมีความชัดเจนขึ้นนะครับในปี58แล้วที่เหลือล่ะครับที่เหลือก็จะเป็น2กลุ่มใหญ่ๆครับกลุ่มแรกก็จะเป็นการลงทุนในต่างประเทศครับนะครับก็เยอะเหมือนกันนะฮะประมาณแสนล้านโอ้ถือว่าปี58เนี่ยการไปลงทุนต่างประเทศผ่านกองทุนรวมโตขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับใช่ครับเฉพาะในต่างประเทศเลยนะครับแสนล้านเนี่ยก็ต้องเรียกว่าครึ่งปีแรกสดใสนะครับเพราะตลาดหุ้นครึ่งปีแรกเนี่ยมันก็ยังเป็นอะไรซึ่งทุกคนตอบรับดีเศรษฐกิจจีนยังดูดีอยู่นะครับคือบรรยากาศมันเป็นใจอะครับครับนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนนะครับเป็นยุโรปก็แต่ละบลจ.ก็สรรหาการลงทุนในแต่ละภูมิภาคมานำเสนอผู้ลงทุนครับนะครับแล้วก็มีเรื่องของเซกเตอร์ซึ่งมีเซกเตอร์เดียวที่ต้องเรียกว่าปีนี้เป็นปีที่เซกเตอร์นี้ได้รับความนิยมสูงก็คือเฮลท์แคร์นะครับก็จะเห็นว่าในแสนกว่าล้านนี่ก็จะเป็นเนี่ยครับในการลงทุนในภูมิภาคกับในเซกเตอร์ฟันครับนะอันนี้คือภาพนะครับของปี58แล้วที่เหลือเนี่ยถ้าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นทางด้าน property กับ infra fund property กับ infra fund ก็โตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยใช่ครับก็รวมกันก็แสนล้านเหมือนกันนะนะครับก็แสดงว่าจริงๆผมคิดว่าแนวโน้มก็คือผู้ลงทุนก็มองหาโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นเพราะว่าดอกเบี้ยเงินฝากมันน้อยนะครับนี่นะแล้วกองหุ้นไทยเพียวๆอยู่ตรงไหนครับกองหุ้นไทยนี้จริงๆก็มีออกมาบ้างนะครับแต่ว่าก็น้อยตามสภาพตลาดก็ถือว่าน้อยแล้วก็ ความที่ตลาดหุ้นไทยในช่วง1ปีเนี่ยมันก็มีความผันผวนครับคือต่อให้ครึ่งปีแรกก็มีการเพิ่มขึ้นถูกไหมครับครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีปัจจัยบวกทั้ง 100% คือเป็นปีนี้เนี่ยเป็นปีที่กองหุ้นไทยไม่ค่อยคึกคักใช่ครับนะอันนี้เป็นภาพของอุตสาหกรรมกองทุนรวมในปี2558ที่กำลังจะผ่านพ้นไปนะครับใช่ครับแล้วแนวโน้มปีหน้าของอุตสาหกรรมกองทุนรวมในปี59แล้วครับจะโตต่อไหมก็ยังน่าจะโตต่อนะครับครับผมว่าโดยสภาพรวมๆเนี่ยเราก็ได้เห็นวิวัฒนาการของผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีเงินออมนะครับครับที่จะมองหาโอกาสนะครับผู้ลงทุนในช่วงที่ผ่านมาผมคิดว่าสมาร์ทขึ้นเรื่อยๆสมาร์ทขึ้นครับก็คือว่าก็เริ่มที่จะมีเรียกว่าจัดพอร์ตโฟลิโอมีความรู้มีความเข้าใจครับและให้ความสำคัญกับการจัดพอร์ตการลงทุนของตัวเองมากขึ้นครับคือเราเนี่ยเราพูดภาษาเทคนิคว่าจัดพอร์ตถูกไหมครับครับแต่ผู้ลงทุนเนี่ยบอกว่าเออเขาก็ซื้อโน่นซื้อนี่เขาก็แบ่งการลงทุนไปกระจายการลงทุนถูกไหมครับครับซึ่งก็เป็นการจัดพอร์ตโฟลิโอนั่นเองจัดพอร์ตนั่นแหละคือการจัดพอร์ตใช่ครับนะครับก็ผมคิดว่าผู้ลงทุนมีวิธีการที่ดีขึ้นแล้วก็สมาร์ทขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งมันก็เป็นเทรนด์นะครับเป็นแนวโน้มที่เราเริ่มจะเห็นว่าผู้ลงทุนเดี๋ยวนี้หรือผู้มีเงินออมเนี่ยนะครับไม่ได้คิดแต่ว่าฝากแต่เงินอย่างเดียวครับแล้วอันที่สองก็คือผมคิดว่ามันก็มี
แนวโน้มที่เราเห็นคนที่เข้ามาลงทุนที่มีอายุหลากหลายแล้วนะเดิมอาจจะเป็นคนที่อยู่ในวัยประมาณสัก 40-50 พอพ้น60ไปแล้วก็อาจจะไม่ลงทุนละเพราะว่าเขาจะคิดว่าอยู่ในเงินฝากน่าจะเซฟที่สุดเนี่ยนะครับเราก็เห็นเทรนด์ว่ามันก็มีทั้งขึ้นและลงความหมายคือว่าก็ลงมาระดับอายุ40ต่ำกว่า40แล้วก็ขึ้นไประดับที่เกินกว่า60ก็มีนะฮะก็คือแสดงว่าความเข้าใจไม่ว่าจะในเอจจิ้งไหนก็ตามเนี่ยนะครับก็มีมากขึ้นนะฮะส่วนจะจัดพอร์ตแบบไหนเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะครับครับฉะนั้นโดยรวมแล้วอุตสาหกรรมกองทุนรวมในปีหน้าปี59จะโตต่อเนื่องใช่ไหมครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าโตนะครับดีครับดีครับมันก็เป็นภาพสะท้อนว่าประชาชนหรือบรรดาผู้ลงทุนมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องการลงทุนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการค่อยๆปรับตัวแล้วก็เรียนรู้นะครับครับมันอาจจะไม่ได้บอก 100% ว่ามีความรู้มากขึ้นแต่ว่าผมเห็นว่ามันมีแนวโน้มที่เป็นไปทางนี้มากขึ้นเรื่อยๆอย่างน้อยก็สะท้อนความสนใจมากขึ้นแล้วครับถูกต้องครับนะครับเอางี้ครับในช่วงปลายแล้วเนี่ยนะครับโอ้จิงโกแบลมันอยู่เลยนะครับสำหรับการจัดพอร์ตการลงทุนในช่วงปลายปีต่อเนื่องไปยังต้นปีผ่านทางกองทุนรวมนะครับตอนนี้เราควรจะจัดพอร์ตยังไงดีครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับก็ถ้าดูแนวโน้มใหญ่ก่อนว่าดอกเบี้ยคงต่ำสุดแล้วนะครับครับเฟดก็ขึ้นดอกเบี้ยไปแล้ว1รอบครับก็ต้องเล็งกันต่อว่าจะขึ้นกันอีกสักกี่ครั้งในปี59หรือปีหน้าก็จะเป็นปัจจัยซึ่งต้องเรียนว่าแนวโน้มดอกเบี้ยก็คงเป็นลักษณะที่ทั่วโลกนะครับคงต้องอิงกับเฟดเป็นหลักก็คงจะมีแนวโน้มที่อาจจะต้องค่อยๆขยับตัวขึ้นครับเพราะฉะนั้นตราสารหนี้นะครับก็อาจจะมีเสน่ห์น้อยหน่อยนะครับเพราะงั้นการจัดพอร์ตก็ต้องอยู่ในตราสารหนี้น้อยหน่อยตราสารหนี้จะมีเสน่ห์น้อยหน่อยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าดอกเบี้ยมันคงเป็นขาขึ้นนะครับไอ้ความผันผวนมันก็จะมีมากขึ้นนะฮะถ้าอยู่ในดอกเบี้ยก็อาจจะทำให้เราเสียโอกาสไปนะครับแต่ว่าก็ยังต้องเรียนว่าก็จัดพอร์ตให้มีตราสารหนี้น้อยหน่อยคือลดลงจากเมื่อปี58แต่ยังไงก็ต้องมีติดพอร์ตนะมันก็เป็นการผสมพอร์ตโฟลิโอนะครับครับเพียงแต่อาจจะลดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ลดน้อยหน่อยครับนะครับแล้วที่เหลือล่ะครับที่เหลือเนี่ยก็มีอีกกลุ่มหนึ่งคือทางด้าน property หรือ REIT นะครับอันนี้ก็มีความน่าสนใจเพราะว่ามันได้ผลตอบแทนค่อนข้างสม่ำเสมอเหมาะสำหรับคนมีเงินเย็นๆที่พร้อมจะถือได้ยาวๆครับอันนี้ผมก็จัดเป็นกลุ่มตราสารหนี้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเนี่ยมันก็อาจจะมีความเสี่ยงน้อยหน่อยนะครับเพราะอาจจะไม่ลิงก์กับดอกเบี้ยที่จะขึ้นมากนักจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่ำใช่ไหมใช่ครับแต่ต้องไปดูว่าในแง่ภาวะเศรษฐกิจที่ทุกคนกำลังเริ่มต้นทุนต่ำว่ามันจะโตหรือไม่โตเนี่ยนะครับหรือโตน้อยโตมากเนี่ยนะครับมันจะกระทบต่อไอ้ตัว property หรือไอ้ REIT อันนั้นหรือไม่นะครับครับอันนี้เป็นเรื่องของ fundamental ครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังคิดว่าตราสารทุนยังน่าสนใจหุ้นกองทุนหุ้นยังน่าสนใจครับเป็นหุ้นในหรือหุ้นต่างประเทศครับตอนนี้ต้องเรียนว่าหุ้นต่างประเทศมันก็มีเสน่ห์มากกว่าหุ้นไทยนะจริงๆต้องเรียนว่าภาครัฐของเราเนี่ยก็พยายามเต็มที่นะครับครับแต่ว่ามันก็มีปัจจัยเสี่ยงเหมือนกันในปีหน้าภายในประเทศเราก็เลยมองว่าหุ้นต่างประเทศในช่วงนี้ยังน่าสนใจมากกว่าหุ้นไทยครับอาจจะต้องจัดมากกว่าคืออย่างน้อยก็50แล้วล่ะนะครับสำหรับถ้าสมมติเราจะลงหุ้นใช่ไหมฮะครับก็จะเป็นหุ้นต่างประเทศตอนนี้อาจจะมีน้ำหนักถึง 50% ของพอร์ตโฟลิโอแล้วครับนะครับส่วนหุ้นไทยอาจจะ50หรือน้อยกว่า50ก็ได้ครับนะครับคือหุ้นไทยนี่เราก็ต้องยอมรับว่าในด้านหนึ่งรัฐบาลก็ทำงานเต็มที่นะครับครับแต่ว่าก็มีปัจจัยที่เราต้องระมัดระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยอย่างที่เล่ามาแล้วนะครับครับเศรษฐกิจโดยรวมเศรษฐกิจจีนจะเป็นยังไงจะชะลอตัวไหมนะครับจีนที่ตัวโต 6.9 6.8 เนี่ยจริงๆจะโตได้ขนาดนั้นไหมครับครับราคาน้ำมันจะเป็นยังไงเพราะว่าราคาน้ำมันมันก็สะท้อน commodity price เข้าไปด้วยครับนะครับแล้วปัจจัยบ้านเราก็คือต้องเรียนว่าเรื่องภัยแล้งนะครับก็ยังเป็นอะไรซึ่งเราก็ต้องรอครับก็ต้องรอดูว่าจริงๆแล้วพอถึงช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับดังนั้นครับต้องช่วยสรุปพอร์ตแล้วครับว่าเป็นอะไรสัดส่วนสักกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ต 100% โดยรวมครับครับผมคิดว่าตราสารหนี้ก็เอาแบบปกตินะครับครับไม่ได้สูงอายุหรืออะไรนะครับเอาทั่วไปผมคิดว่าตราสารหนี้สัก25ก็น่าจะพอตราสารหนี้ 25% นะครับครับเหลือ75ครับอาจจะมี property หรือ REIT นะครับสักประมาณ 5% 10% 5-10% นะครับหรืออาจจะเอาไปผสมเป็นตราสารหนี้ก็ได้นะครับที่เหลือเป็นหุ้นละที่เหลือก็จะเป็นหุ้นอีกประมาณสัก 65% 65ขึ้นไป 65% ขึ้นไปเป็นหุ้นนะฮะในหุ้น 65% เป็นหุ้นไทยเท่าไหร่หุ้นนอกเท่าไหร่ครับครึ่งๆเลย
อย่างละครึ่งหุ้นไทยครึ่งหนึ่งหุ้นต่างประเทศครึ่งหนึ่งนะครับเท่ากับการจัดพอร์ตการลงทุนในมุมมองของคุณบุญชัยนะครับพอร์ตลงทุนปลายปีต่อเนื่องไปยังต้นปีนะครับจะเป็นหุ้นประมาณ 65% ตราสารหนี้ประมาณ 35% และในตราสารหนี้ก็จะแยกเป็นตราสารหนี้กับกองประเภท Property Fund หรือ REIT ก็ได้นี่คือพอร์ตใหญ่ๆโดยรวมนะครับ ครับไม่ต้องไปสนน้ำมันกับทองคำใช่ไหมจริงๆทองคำก็น่าสนใจนะแต่ว่าจริงๆมันก็ติดพอร์ตประมาณ 5% 10% เอาละครับมันก็ไม่ค่อยมีนัยสำคัญเท่าไหร่ครับถ้าเราจะจัดพอร์ตตามสูตรที่คุณบุญชัยว่านะครับก็คือหุ้น 65% ครับตราสารหนี้ประมาณ 35% ใน 35 เนี่ยแบ่งเป็นตราสารหนี้แล้วก็เป็น Property Fund และกองลีสอยู่ในนี้ด้วยนะครับพอจะมีกรณีศึกษากองทุนเด่นๆของบลจ.ธนชาติจะได้เอามาจัดในพอร์ตลงทุนนี้ซะหน่อยขอตัวอย่างซะหน่อยครับคุณบุญชัยครับถ้าเป็นตราสารหนี้เนี่ยนะครับเราก็มีกองทุนเปิดธนสารกับธีระสมบัติธนสารใช่มั้ยครับกับธีระสมบัตินะครับครับนะฮะอันนี้ก็เป็นกองตราสารหนี้ซึ่งก็โดดเด่นนะครับครับน่าจะ5ดาว Morning Star เหมือนกันธนสารนะครับครับผมแล้วก็ธีระสมบัติของบลจ.ธนชาติครับถ้าเป็นประเภทกองตราสารหนี้นะครับครับผมแล้วถ้าเป็นประเภท Property Fund หรือกองรีตล่ะครับเรามีธนชาติ Property Fund of Fundอันนี้เราไปซื้อ property fund ในตลาดก็ซื้อตัว infra fund นะครับครับคือเราไม่ได้ออกเองเราก็ไปซื้อเขาเป็น fund of fund ซึ่งจริงๆเราก็ต้องเรียกว่ามันก็มีจุดเด่นตรงที่เราเลือกได้เองครับว่าจะชอบอันไหนนะครับเราก็ปรับพอร์ตได้เป็น fund ในประเทศหรือต่างประเทศครับในประเทศครับเป็น fund of fund ในประเทศครับผมนะของกองอสังหาริมทรัพย์นะครับครับเป็นธนชาติ property fund of fund นะครับครับแล้วถ้าเป็นกองหุ้นไทยกับหุ้นเทศล่ะครับหุ้นไทยนี่ก็ต้องนำเสนอโลเบต้าที่โลเบต้าครับเพราะว่าก็เป็นแฟลกชิพของเราอะนะครับครับก็เป็นที่น่าดีใจว่าถึงแม้ปีนี้จนถึงตอนนี้นะครับตลาดลบไป10%เนี่ยกองนี้ยังประมาณพาคือประมาณ0แบบบวกลบประมาณเนี้ยครับครับก็ถือว่าทำผลงานได้ดีครับยังชนะตลาดนะครับครับโอชนะเยอะครับสำหรับ T โลเบต้ากองนี้โดดเด่นเป็นหน้าเป็นตาของทางบลจ.ธนชาติแล้วครับเป็น5ดาวของ Morningstar ด้วยครับT โลเบต้าจากบลจ.ธนชาตินะครับครับแล้วถ้าเป็นกองหุ้นต่างประเทศล่ะครับถ้ากองต่างประเทศเนี่ยจริงๆอย่างที่เคยเรียนอยู่นานมาตลอดคือผมเองผมคิดว่าถ้าเราเลือกเป็นกองที่รวมๆแล้วฟันด์เมเนเจอร์ไปจัดพอร์ตเนี่ยมากกว่าก็แนะนำที่ Global EQ ที่ Global EQ นะครับครับผมเพราะว่าในเงี้ยมันเป็นฟันที่ลงทุนแบบ Global นะครับครับซึ่งมันก็ได้ประโยชน์เพราะว่าต้องเรียนว่าในแต่ละช่วงเวลาความสนใจในแต่ละภูมิภาคก็จะปรับเปลี่ยนไปตาม Market Value อันนั้นครับถูกไหมครับบางทีก็แพงไปเขาปรับลงผมว่าอันนี้เราให้ฟันเมเนเจอร์ในต่างประเทศเป็นคนบริหารจะสะดวกกว่าตัว T Global EQ นี่เป็นฟันออฟฟันป่ะครับหรือว่าเป็นฟีดเดอร์ฟันเป็นฟันออฟฟันเป็นฟันออฟฟันนะครับครับนะก็กระจายการลงทุนไปทั่วโลกเลยครับนะครับเป็นการลงทุนแบบกระจายก็เป็นการกระจายความเสี่ยงไปด้วยครับตอนนี้ในส่วนที่เป็นกองต่างประเทศเนี่ยครับถ้าลงทุนอาจจะบอกเอ๊ะอยากจะติดพอร์ตเป็นเฮลท์แคร์นะฮะในส่วนครึ่งหนึ่งที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับครับก็อาจจะผสมเข้าไปในนั้นบ้างได้นะครับเป็นมีที Global Healthcare ใช่ครับของบลจ.ธนชาติครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ชื่นชอบการลงทุนไปยังต่างประเทศด้วยนะครับใช่ครับสรุปนะครับถ้าเป็นกองประเภทตราสารหนี้เด่นๆของธนชาตินะครับก็มีธนสารนะครับแล้วก็ธีระสมบัติครับถ้าเป็นกองประเภท Property Fund ก็เป็นธนชาติ Property Fund of Fund นะครับถ้าเป็นกองหุ้นไทยเด่นที่สุดมากๆของธนชาติก็คือ T Lo Beta กองนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่ง5ดาวจาก Morning Star ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบไปต่างประเทศก็มี T Global EQ กับ T Global Healthcare จากบลจ.ธนชาติก็ได้ด้วยนะครับเอ๊ะถ้าอยากจะได้รับหนังสือชี้ชวนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากกองเด่นๆเหล่านี้จากบลจ.ธนชาติทำได้ยังไงบ้างครับก็ที่ธนาคารธนชาติทุกสาขาก็มีจัดให้นะครับ provide ให้แล้วก็หรือติดต่อที่บลจ.ธนชาติก็ได้ครับครับหรือเว็บไซต์เราก็ได้ครับครับที่บลจ.ธนชาติครับ02-126-8399 02-126-8399แล้วกด0นะครับครับผมหรือที่ธนาคารธนชาติจำกัดมหาชน1770นะครับครับผมท้ายสุดครับอยากให้เรียนเชิญคุณบุญชัยนะครับครับอำนวยพรปีใหม่กับคุณผู้ฟังที่รักของเราล่วงหน้าก่อนได้เลยเชิญเลยครับครับในโอกาสขึ้นปีใหม่นะครับปีเก่าก็ผ่านไปแล้วปีที่ผ่านมาก็เป็นอะไรซึ่งไม่ค่อยสดใสนะครับก็หวังว่าปี2559จะเป็นปีที่กลับมาสดใสได้อีกครั้งนึง
นะครับก็ขออนุญาตอวยพรนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านให้มีความสุขนะครับมีความเจริญแล้วก็สุขภาพแข็งแรงตลอดปี59และตลอดไปครับครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับคุณบุญชัยครับครับผมสวัสดีครับครับครับคุณบุญชัยเกียรติธนาวิทย์กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบลจ.ธนชาตินะครับให้เกียรติมาคุยมาให้ความรู้และให้กรณีตัวอย่างกอง LTF และ RMF เด่นๆจากทางบลจ.ธนชาติด้วยนะครับเอาละครับเราคงต้องพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน